ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามรอยวิถีกรุงนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานครนั่นเองครับและในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของพระพุทธรูปหรือพระพุทธปฏิมากร นั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงปรินิพพานนะครับไปเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วพุทธศาสนิกชนครับที่เลื่อมใสในคำสั่งสอนนะครับของพระองค์ท่านจึงได้สร้างพระพุทธรูปมาเพื่อที่จะล้ำลึกถึงคำสอนและล้ำลึกถึงพระองค์ท่านนั่นเองครับและในวันนี้ครับรายการตามรอยวิถีกรุงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวความเป็นมาและต้นกำเนิดของพระพุทธรูปนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนั่นเองนะครับกับรายการตามรอยวิถีกรุงตอนมองศิลปะผ่านพระพุทธรูปตอนที่2ครับตอนมองศิลปะผ่านพระพุทธรูปตอนที่2พุทธศาสนาไม่มีรูปเคารพแต่อย่างใดหลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพุทธศาสนิกชนก็ได้นำเอาสิ่งของจากสังเวชนียสถาน4แห่งคือสถานที่ประสูติหรือลุมพินีวันตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพพานบางครั้งก็ได้เก็บดินน้ำและใบโพเก็บมาไว้เป็นบูชาคุณพระพุทธเจ้าแทนต่อมาชาวพุทธก็ได้มีการทำดวงตราสัญลักษณ์ประจำสถานที่ต่างๆขึ้นด้วยดินเผาบ้างด้วยแผ่นเงินบ้างซึ่งสามารถอยู่ได้นานและทนทานกว่าแต่เดิมนั้นศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีรูปเคารพแต่อย่างใดนะครับรวมถึงศาสนาที่มีมาก่อนอย่างเช่นศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูเองก็ไม่มีรูปเคารพเช่นเดียวกันครับแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปรินิพพานนะครับเหล่าผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาจึงอยากที่จะมีสิ่งที่รำลึกถึงหรือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนตัวองค์พระศาสดานั่นเองครับในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียกษัตริย์ชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งที่เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์ก็ยังไม่มีรูปเคารพแทนพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เองแม้มีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากก็มิอาจหาญกล้าจักสร้างพระพุทธรูปเพราะเกรงจะไม่เหมือนองค์จริงและจักจะเป็นบาปแก่พระองค์ยิ่งจึงทรงได้ให้โปรดให้สร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาแทนโดยเฉพาะหลักศิลาจารึกหรือเสาหินลวดลายที่สลักยังคงใช้เครื่องหมายสังเวชนียวัตถุและสัญลักษณ์แทนศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระธรรมจักรสิงโตจนหลังสมัยพระเจ้าอโศกมาถึง100ปีจึงได้เกิดมีลวดลายเครื่องประดับเป็นรูปคนเช่นที่สารจิเจดีและพาหุเจดีคือสลักเป็นเรื่องชาดกเป็นเรื่องปฐมสมโภชตลอดจนเรื่องตำนานพระพุทธศาสนาภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ยังไม่ทำเป็นรูปพระพุทธเจ้า
ยังคงใช้เครื่องหมายสังเวชนียสถานทุกแห่งแทนอยู่ครับก็ความเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อแพร่เข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมินะฮะก็จะมากับพร้อมกับนักบวชบ้างพร้อมๆกับผู้ที่นำเอาพระสารีริกธาตุมาด้วยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปเนี่ยคือสิ่งแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ในความคิดของคนโบราณนะฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อแนวคิดตรงนี้แพร่เข้ามาแล้วเนี่ยการสร้างพระพุทธรูปนั้นก็จะไม่ได้เหมือนกับที่ต้นกำเนิดของแหล่งที่เป็นที่กำเนิดพุทธศาสนานะเพราะว่าการสร้างประติมากรรมนั้นเนี่ยผู้ที่สร้างนั้นก็จะดูจากลักษณะหน้าของคนพื้นเมืองนะครับว่าในคนพื้นเมืองนั้นหน้าตารูปลักษณ์เป็นยังไงเขาใช้เอาคนพื้นเมืองนั้นเป็นแบบในการที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าพุทธรูปเนี่ยเมื่อปรากฏในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะว่าเมื่อเข้ามาทางด้านแถวนครศรีธรรมราชสกุลช่างซึ่งเรียกว่าศรีวิชัยมีปรากฏอยู่ก็เลยมีผลทำให้พระพุทธรูปในนั้นก็จะมีรูปลักษณ์หน้าตาแบบนึงแต่เมื่อพุทธศาสนานั้นเมื่อถูกนำเข้ามาสู่ดินแดนสุโขทัยนะฮะรูปแบบของพุทธรูปสุโขทัยก็เป็นอีกแบบหนึ่งหรือแม้กระทั่งล้านนาซึ่งได้รับอิทธิพลผ่านภูกามเข้ามาเนี่ยก็มีรูปลักษณ์อีกแบบหนึ่งหรือทางอีสานนะครับซึ่งเมื่ออิทธิพลของศิลปะทวารวดีเนี่ยเข้าไปในอีสานก็จะเป็นอีกรูปลักษณ์หนึ่งที่ลพบุรีก็เหมือนกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นดินแดนที่มีความเจริญที่เราเรียกว่าละโวเนี่ยเมื่อได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาพระพุทธรูปก็มีรูปลักษณ์อีกลักษณะหนึ่งที่ก็แตกต่างกันไปตามที่ตั้งของที่รับเอาเรื่องราวพุทธศาสนานี้เข้ามาเป็นแบบนั้นคืออย่างที่บอกนะว่าเมื่อความเชื่อที่เข้ามาในสู่ดินแดนสยามประเทศนั้นเนี่ยก็จะมาทางเรือเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมากับทางการเส้นทางเดินเท้าเส้นทางสายแพร่ไหมเส้นทางการค้านะความเชื่อ เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็แผ่ขยายผ่านดินแดนต่างๆเข้ามาก่อนแล้วด้วยก่อนที่จะเข้ามาถึงดินแดนสยามประเทศที่อยู่ใกล้กับแหล่งความเชื่อก็คือพม่านะครับรวมทั้งลังกานะฮะรวมทั้งลงไปทางชวาพวกนี้ก็ได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนาที่แตกต่างกันนะฮะเข้ามาพร้อมๆกับนักบวชซึ่งพอเอาแนวคิดแล้วคำสอนในศาสนาเข้ามาก็ทำให้คนที่เชื่อถือนะฮะก็สร้างรูปเคารพไว้สำหรับกราบไหว้บูชากลายเป็นรูปแบบของพระพุทธรูปศิลปะสมัยต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะว่าแนวความคิดที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งแต่เดิมนับถือผีแล้วพอมาได้รับพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยการสร้างรูปเคารพก็เกิดขึ้นนะซึ่งแต่เดิมนั้นรูปเคารพที่เป็นพระพุทธรูปนี่ยังไม่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นเมื่อเวลาเข้ามาสู่คนพื้นเมืองแล้วนะก็พยายามที่จะจินตนาการว่าผู้ที่เป็นศาสดาผู้ที่ประกาศคำสอนตรงนั้นเนี่ยมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็เอาเรื่องราวเหตุการณ์เนี่ยมาสร้างที่เราเรียกว่าปางต่างๆของพุทธรูปปางก็คือเหตุการณ์นั่นแหละว่ากำลังต้องการจะสอนเรื่องอะไรนะฮะเราก็จะเห็นพระพุทธรูปนั้นมีท่าทางต่างๆนะฮะอย่างเช่นบางทีก็แสดงท่าทางเอามือซ้อนกันบนตัดที่เราเรียกว่าสมาธิหรือบางทีก็เอาพระหัตถ์ด้านขวาแตะลงที่พื้นที่เราเรียกว่ามารวิชัยนี่ก็เป็นการอธิบายเหตุการณ์ว่าพระองค์นั้นกำลังกระทำการเหตุการณ์อะไรอยู่นะฮะแล้วก็สื่อความถึงผู้ที่นับถือทั้งหลายเป็นแบบนั้นแรกนั้นเนี่ยนะครับในอินเดียนั้นเนี่ยเมื่อพุทธศาสนาเผยแพร่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแรกก็ยังไม่มีพระพุทธรูปจนกระทั่งพระพุทธเจ้าถึงแก่ปรินิพพานแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าคนทั้งหลายก็รำลึกถึงพระพุทธองค์ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่พุทธองค์จะปรินิพพานนั้นเนี่ยพระอานนท์ได้ถามพุทธเจ้าไว้บอกว่าถ้ารำลึกถึงพระองค์จะต้องทำอย่างไรบ้างก็เลยท่านก็บอกว่าหน้าที่จะมีการพูดถึงสถานที่ทั้ง4แห่งที่ท่านมีความเกี่ยวผูกพันด้วยก็คือที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปฐมเทศนาแล้วก็ที่ปรินิพพานนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยคนทั้งหลายก็ตีความว่าถ้าจะสื่อถึงสถานที่4แห่งหรือ4เหตุการณ์เนี่ยจะใช้รูปลักษณ์อะไรได้บ้างล่ะก็อย่างการประสูตินั้นนะฮะก็ใช้เป็นรูปดอกบัว7ดอกซึ่งหมายถึงสถานที่ที่พระองค์ประกาศพระศาสนาไปในแคว้นทั้ง7นะครับที่เราเห็นเป็นรูปดอกบัวเฉยๆนะฮะวางอยู่บนพื้นเนี่ย7ดอกก่อนที่เล่ากันในพุทธประวัติบอกว่าพระพุทธองค์พอประสูติแล้วก็9เดือน7 9
นะครับแต่นี่คือการเป็นบุคลาธิสถานเปรียบเทียบเท่านั้นเองคือจริงๆแล้วเด็กก็คงไม่มีใครที่บอกว่าเดินออกมาแล้วสามารถเดินได้ถึง7ก้าวจะเป็นการเปรียบเทียบสถานที่ที่พระองค์ตรัสรู้นะครับตรัสรู้นั้นก็เลือกใช้เอาควงไม้โพนะหรือแล้วก็พูดถึงโพธิบัลลังก์ก็ทำเป็นรูปต้นโพก็เป็นที่รู้กันว่าเห็นเป็นรูปต้นโพปั๊บก็หมายถึงที่ที่พระองค์ตรัสรู้ที่ปฐมเทศนาในป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปของธรรมจักรแล้วก็กวางหมอบคือกวางหมอบเนี่ยก็คือมฤคะนะครับเพื่อหมายถึงเนื้อทรายนะฮะก็เป็นการเปรียบเทียบส่วนธรรมจักรนั้นถ้าเราจะดูรูปลักษณ์แล้วก็หมายถึงเหมือนกับล้อเกวียนนะเพราะว่าข้อธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนเป็นปฐมเทศนานั้นเนี่ยที่เรียกว่าก็จะพูดถึงพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนหงกังกงล้อแห่งธรรมนะฮะเพราะว่าธรรมจักรกับพระวัตนสูตรนั้นพระพุทธองค์นั้นทรงเปรียบเทียบกับล้อรถนะล้อเกวียนซึ่งล้อเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในโลกเนี่ยก็ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะทุกอย่างมันเป็นวัฏฏะคือการเวียนไปทั้งหมดนะครับพระพุทธองค์ก็เปรียบเทียบกับเรื่องของกรรมว่าผู้ใดทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นเปรียบเทียบด้วยกับวัวเนี่ยเวลาเขาเดินนะครับมีรอยเท้าอยู่เนี่ยรอยล้อของเกวียนก็จะทับรอยเท้าของโคชันใดก็ฉันนั้นนี่คือใช้สัญลักษณ์นี้เป็นตัวเปรียบเทียบส่วนปรินิพพานนั้นกล่าวกันว่าทรงปรินิพพานอยู่ในภายใต้ต้นสาระคู่นึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำเป็นรูปต้นสาระคู่เป็นสัญลักษณ์ของการปรินิพพานทั้ง4สัญลักษณ์นี้นั้นถูกเลือกใช้นะครับในยุคแรกๆจนกระทั่งเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นเนี่ยยกกองทัพมาตีอินเดียนะเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องของเทวรูปของกรีกก็เข้ามาผสมปนเปอยู่กับความเชื่อของพื้นเมืองเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆของโลกที่เราเรียกว่าแบบคันธาระนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าพุทธรูปในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีการมุ่นมวยผมนะครับแบบวรรณกษัตริย์แล้วก็จมูกโด่งแบบพวกกรีกนะแล้วก็หน้าตาจะคล้ายๆฝรั่งห่มจีวรยับย่นแบบเดียวกับพวกนักบวชนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นขึ้นมาความเชื่อแบบนี้ก็เริ่มแพร่หลายแต่พอต่อมาเนี่ยความเชื่อพุทธศาสนาไม่ได้หยุดอยู่แค่แคว้นคันธาระแต่กระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆในอินเดียนะเพราะว่าเล่ากันว่าตอนที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนชีพนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจาริกไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไปเทศนาสั่งสอนประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อตรงนี้พอพระพุทธองค์สิ้นไปแล้วนะรูปแบบพุทธรูปก็เปลี่ยนแปลงไปตามเมืองต่างๆนะหรือแคว้นต่างๆที่พุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปถึงจนกระทั่งมาถึงยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชพระพุทธองค์เรียกว่าพระเจ้าอโศกนั้นเนี่ยพระองค์มองเห็นว่าช่วงเวลาในการที่จะเผยแพร่ศาสนานั้นเนี่ยถ้าเอาแต่คำสอนไปสอนอย่างเดียวในแคว้นอื่นๆเนี่ยท่านก็มองเห็นว่าคงจะลำบากเพราะว่าคนในหลายๆพื้นที่นะบางทีก็ยังนับถือเทวดานับถือผีนับถืออะไรต่างๆที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็คิดว่าวิธีการจะประกาศพระศาสนาให้กว้างขวางออกไปได้นั้นเนี่ยก็ควรจะมีหลายๆอย่างประกอบกันอันประกอบด้วยส่วนของสมณทูตซึ่งจะเป็นตัวแทนของการไปบอกเล่าเรื่องราวนะครับมีการอัญเชิญพระสารีริกธาตุติดต่อไปด้วยนะตามคณะไปด้วยนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะมีการทำรูปเคารพต่างๆเนี่ยติดตามคณะไปด้วยแล้วก็ตั้งคณะสมณทูตนี้แบ่งเอาพระสารีริกธาตุที่เคยบรรจุฝังเอาไว้นะครับเอาขึ้นมาแล้วก็นำขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายนะครับแบ่งเอาเป็นส่วนๆแล้วก็ตั้งสมณทูตแพร่ศาสนาออกไปเพราะฉะนั้นคณะสมณทูตนั้นก็เดินทางไปในแคว้นต่างๆก็ไปในอัฟกานิสถานบ้างก็ไปในจีนก็ไปในเกาหลีญี่ปุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่เราเรียกว่ากลุ่มที่นับถือเถรวาทนั้นก็แพร่ขยายลงมาที่ศรีลังกานะครับแล้วก็ข้ามอ่าวนะฮะมาทางด้านที่เป็นทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะนั้นพระพุทธศาสนาก็มาปรากฏอยู่ในดินแดนที่เราคงเคยได้ยินชื่อว่าสุวรรณภูมินะครับกลุ่มนึงเข้าไปในแดนที่ปัจจุบันเราเรียกว่านครปฐมนะครับอีกกลุ่มนึงนั้นก็คืออยู่ที่นครศรีธรรมราชถือว่าเป็นศูนย์กลางแล้วก็ชัยยานะฮะที่สุราษฎร์ธานีต่อมาเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่ในแคว้นทั้งสองแคว้นนี้แล้วเนี่ยนะครับสุโขทัยซึ่งค่อยๆเจริญขึ้นมาเนี่ยก็มีการรับเอาพระพุทธศาสนาจากทางนครศรีธรรมราชขึ้นไปอยู่ที่สุโขทัยนะฮะแล้วก็มีการรับเอาพุทธศาสนาจากภูกามผ่านจากเส้นทางการค้าเนี่ยเข้าไปในล้านนาก็เลยปรากฏร่องรอยของพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมากในล้านนานะครับรวมทั้งล้านช้างก็คือลาวด้วยก็มีเรื่องเหล่านี้แพร่หลายไปพระพุทธรูปก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกแล้วว่าพอคนเชื่อค
คนก็ได้สร้างรูปเคารพไว้กราบไหว้บูชากลายเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่แบบนั้น